ประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab เด็กทุกคนล้วนมีจินตนาการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนวัตกรได้แต่ความสามารถของพวกเขาอาจถูกเก็บซ่อนไว้และไม่มีโอกาสได้เผยออกมาเพียงเพราะขาดพื้นที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พวกเขาได้เรียนรู้และลงมือทำแต่วันนี้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยจะไม่เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไปเพราะเรามีโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab หรือ Fab Lab ให้พวกเขาได้ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ทักษะด้านวิศวกรรมได้ใช้พื้นที่เพื่อต่อยอดทางความคิดทดลองสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรการที่ผมได้มาร่วมกับโครงการ Fab Lab ก็จะได้มีความคิดเป็นของตัวเองได้เรียนรู้จากการผิดพลาดครับแล้วก็ได้สร้างหุ่นยนต์ด้วยตัวเองครับที่ทำให้ผมเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆครับแล้วผมก็รู้สึกชอบครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์อยู่แล้วเป็นเวลากว่า1ปีที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้ดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมภายใต้งบประมาณจากรัฐบาลที่สนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อภาคสังคมอย่างกว้างขวางหรือ Big Rock Project ก่อให้เกิดการจัดตั้ง Fab Lab ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคแล้วจำนวน150แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำ Fab Lab สวทช.ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง10แห่งจัดกิจกรรมอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ Fab Lab กิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก Fab Lab เพื่อให้เยาวชนไทยกล้าคิดกล้าลงมือทำเพื่อสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เป็นความจริงสิ่งที่ผมได้นะครับจากการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็คือ1ได้ความรู้นะครับที่จะไปสามารถพัฒนาเด็กนะครับที่โรงเรียนหรือที่ตัวเองสอนนะครับที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นจากกระบวนการจากการเรียนการสอนในปัจจุบันนะครับและที่สำคัญก็คือมันเป็นประโยชน์มากๆกับเด็กที่มาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับนั่นก็คือเด็กเนี่ยสามารถนำความรู้เนี่ยครับไปสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ใหม่นะครับในอนาคตซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กนะครับและสำหรับยุคดิจิตอลนี้นะครับFab Lab ก่อให้เกิดระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้มีพื้นที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เยาวชนสามารถเข้าถึงได้มีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และแนะนำมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถเด็กๆจะได้รับการปลูกฝังทักษะความเป็นนวัตกรตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อบ่มเพาะสู่นวัตกรไทยรุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าบนรากฐานแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืนกระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งอนาคต